วัสดีครับพบกับโควิดบีไปกับเราและนี่คือใกล้บ้านใกล้บ้านวันนี้เราไม่ได้พามากินนะแต่เราพามาออกกำลังกายมาออกกำลังกายที่เซ็นทรัลเนี้ยเขาจะเปิดชั้น3บางทีถ้าฝนไม่ตกก็จะเปิดด่านฟ้าให้เราได้เห็นสแกนนะครับเห็นไหมข้างหลังมีที่ออกกำลังกายที่ใหม่ตอนนี้คนเริ่มน้อยแล้วนะคนเริ่มแบบไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนนะคนจะแบบเยอะแล้วก็วุ่นวายจะมีแบบไถสวนเลนบ้างเด็กแบบจะเลี้ยวก็เลี้ยวอะไรก็มีแต่ตอนนี้เริ่มน้อยแล้วนะใครที่แบบหาที่ไถสเก็ตอยู่หรือเที่ยวกำลังกายลองมาที่นี่ดูได้นะแต่แบบถ้ามาแล้วก็ช่วยเคารพกับคนส่วนใหญ่ด้วยนะเราพาไปดูที่ว่าเขาไถสเก็ตกันแบบไหนตอนนี้นั่งพักอยู่กะว่าวันนึงก็จะถ่ายประมาณสัก50รอบสนามใหญ่เนาะก็จะเป็นการคาร์ดิโอเมื่อกี้ก็ไปยกเวทที่บ้านมาแล้วก็มาคาร์ดิโอตรงนี้สักหน่อย50รอบตอนนี้ไปแล้ว10รอบทีละ10รอบ10รอบแล้วก็นั่งพักบางทีถ้าเหนื่อยมากก็5รอบมีสเก็ตผมเน้นถ่ายออกกำลังกายนะจะถ่ายอยู่ที่รอบใหญ่แต่จะฝึกเข้ากลวยนิดหน่อยเข้ากลวยเหมือนการสควอทแบบย่อมๆเลยอ่ะมานี่มานั่งปุ๊บเอาเก้าอี้เตียงเก้าอี้มาแล้วก็มานั่งพักใช่ไหมแล้วก็ถึงเวลาก็เราก็ไปถ่ายออกกำลังกายถ้าใส่นาฬิกาวัดอยู่ก็ได้เป็นพันแคลอยู่นะน่าสนน่าสนกำลังกายเป็นการออกกำลังกายที่สนุกด้วยแล้วก็แบบไม่เหนื่อยด้วยยิ่งถ้าเรามีแก๊งมีเพื่อนแบบมากันเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยโอ้โหยิ่งสนุกเลยถ่ายกันเนาะแบบเวลาก็มาแบบรวมตัวกันแล้วก็มาชวนกันออกกำลังกายตอนนี้มากันประมาณ3คนในกลุ่มผมแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเพื่อนก็มาหาเพื่อนใหม่ที่นี่ก็ได้นะส่วนใหญ่คนก็แบบก็มาหาเพื่อนใหม่กันที่นี่เนาะวันนี้ถ่ายได้56รอบไม่ถ่ายแล้วพอถึงเป้าแล้วตั้งเป้าไว้แค่50รอบเราก็จะกลับบ้านดูตอนนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเดี๋ยวเราจะพาไปที่แบบเล่นสเก็ตบอร์ดแบบเจ๋มๆในภูเก็ตอีกเยอะเลยมีที่นึงจะพาไปนะไม่แพงด้วยแล้วก็น่าจะสนุกด้วยแล้ววันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะดูตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดติดตามด้วยอย่าลืมบ๊ายบาย